ันนี้เราจะมาชวนคุยนะโดยเฉพาะความคาดหวังนะคะว่าเศรษฐกิจจะฟื้นปีหน้านะคะการเปิดเมืองนะคะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นมานะคะมีการเก็งกำไรหุ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มโฆษณากับกลุ่มสื่อสารนะคะซึ่งเป็นการเก็งกำไรนะคะยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญในเชิงของตัวรายได้หรือผลประกอบการหรือกำไรที่จะบวกจริงๆนะคะแต่หุ้นก็เล่นกันขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นในการเล่นในเชิงของเทคนิคอลนะคะเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะแล้วก็สัญญาณเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันประเด็นนี้นะคะไปพูดคุยกันทางด้านสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะช่วงต่อสายฝากท่านนักลงทุนกดไลค์กดแชร์คลิปรายการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยแล้วก็ทีมงานรวมไปถึงทีมนักวิเคราะห์ด้วยนะคะเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นกำลังใจกับเราแล้วนะคะเอาละค่ะเราจะไปพูดคุยกันเลยสายแรกนะคะตอนนี้คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ชวนคุยนะคะเรื่องของกลุ่มสื่อกับโฆษณาที่เก่งกำไรกันนะคะคุณนิพนธ์ค่ะแล้วก็มีบางตัวที่เก่งกำไรได้เมื่อวานนี้คุณนิพนธ์มีแนะนำผ่านรายการอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะแต่จริงแล้วเป็นการเก็งกำไรเป็นความคาดหวังแต่วิธีการดูในเชิงเทคนิคดูยังไงนี่ขอคำแนะนำนิดนึงเพื่อให้ท่านนักลงทุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะในการลงทุนค่ะครับก็ในทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวานเราแนะนำ MBCO คือมาโครมาค่ะก็เมื่อวานก็ประมาณสักคำแนะนำก็ประมาณ78-84ตังค์วันนี้ก็ขึ้นเป็น1บาทแล้วนะฮะนะครับถึง1บาทจะเป็นแนวต้านนะเนี่ย1 บาท 1 บาท 1 ตังค์จะเป็นแนวต้านแล้วพอขึ้นมาเร็วอ่ะนะ72ตังค์ขึ้นมาบาทนี่ก็ขึ้น 30% นะในเวลา2วันนะครับวอลุ่มก็เข้ามาก็เหมาะสมนะครับก็พูดจริงๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นนะตัวมาโครนะเพราะนั้นใครถือนี่จากข้างล่างก็จะถือก็น่าจะถือได้นะนะครับแล้วก็หลังจากมันก็จะผันตัวก็คงจะขึ้นต่อไปมันนะครับเมื่อเช้าก็มีตัวหนึ่งที่เราสอนวิธีสแกนก็เป็นโมโนนะโมโนก็แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณบาท81เมื่อเช้าก็ขึ้นไปเกือบถึงแล้วบาท77ขึ้นแรงมากนะครับคือกลุ่มนี้มันเล่นแรงอยู่แล้วนะกลุ่มจ้าเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นก็ขึ้นแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลอยตัวลงลอยตัวลงเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงแล้วก็ค่อยๆลอยตัวลงแล้วเดี๋ยวว่าขึ้นแรงใหม่เป็นระลอกเป็นอะไรแบบการกินกำไรอันนี้ก็การกินกำไรก็จะชอบนะก็มันก็จะต้องเป็นเมื่อฝรั่งก็ยังไม่ได้เข้ามาแบบจริงจังนะคุณเราก็หาหุ้นมาเล่นกันนะครับก็ที่คาดว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ต้องเลือกไปนะครับโดยในกลุ่มหุ้นพวกนี้ลงมาต่ำๆแล้วเราจะเรียกว่าหุ้น X นะครับหุ้น X เราก็จะมีสต็อกอยู่สักร้อยกว่าตัวนะฮะแล้วเราก็มีทีมมีที่จับตาดูอยู่ว่าตัวไหนแต่เราเลือกพื้นฐานได้นะครับอย่างมา MACO มาโคเนี่ยยิงกำไรมันก็เริ่มโตขึ้นมาเนี่ยก็จับดูอยู่แล้วถ้าวันไหนสัญญาณเทคนิคมันเข้ามาวันแรกเราก็ซื้อนะซื้อแล้วก็คิดว่ามันคงเข้ารอบนะครับใครชอบกินกำไรจะขายวันนี้อะไรก็ว่ากันไปมันก็แค่อย่าเล่นเยอะนะอย่าเล่นเยอะอย่าเยอะนะอย่าเยอะแค่นั้นเองนะครับก็เป็นแบบนี้ส่วนหุ้นที่เราแนะนำมา10ตัววันนี้ก็ตัวน่าจะเป็นตัวช้าๆที่ขึ้นคือแมคโครนะครับแมคโคร MA แมคโครห้าแมคโครนี่ก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับก็คงยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็คงพยายามมาช่วยไปเรียกพยุงเซ็ตนะฮะแต่พยุงเซ็ตส่วนตัวที่เด่นสุดในรอบนี้ก็จะเป็น EA นะครับ EA นี่ให้ไว้ที่80ก็วันนี้ก็ขึ้นต่อมาได้ดีนะครับถึงเมื่อถึงก็ดูเองละกันเขตนี้ก็เป็นเขต EA ก็เข้าเขตโอเวอร์เรียกโอเวอร์บอทแล้วนะครับโอ้บอลแล้วคือเข้าโอ้บอลแล้วแล้วก็ระวังอย่าซื้อนะครับแล้วก็กติกาก็ของ EA ก็คือก็เล่นไม่ยากอะไรเนี่ยนะครับอย่าหลุด 71.75 นะครับ
ั้นก็รันเทรนต่อไปนะฮะก็คงเป็นจุดขึ้นผมไม่ได้ขึ้นแค่นี้หรอกนะแต่เป้า ตัวของเป้าหมายนะครับของทางคอนซูลซัสประมาณ80นะครับถ้าผลประกอบการมันออกมาดีกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอะไรอีกจะต้องค่อยว่ากันต่อไปครับสรุปว่าก็ยังเหมือนเดิมนะหุ้นขนาดใหญ่นี่ที่ถูกลงก็คงเป็นบล็อกเทรดใช่ไหมขายลงมานะครับแล้วก็ตกใจไปตกใจก็ขายหุ้นอื่นกันไปด้วยนะฮะขายไปก็เป็นหมูไปนะฮะเพราะว่าไปยุ่งกับเซ็ตมากไปอ่ะที่จะพูดตลอดนะแต่อย่ายุ่งกับเซ็ตนะฮะเออSCB ลง KBank ลงนะฮะก็ดูแนวรับไปนะครับ SCB ก็123นะฮะ KBank นะฮะก็ห้ามหลุดอะไรนะครับก็คือถ้าย้อน145ลงมาได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ไปดูที่137นะลงมา137ก็ถ้าไม่หลุด145ก็สามารถวิ่งขึ้นต่อได้นะแต่คาดว่าน่าจะปรับฐานจริงจังนะนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นยังไม่ต้องรีบเข้านะครับไซเคิลที่ขึ้นมาครบ5ไซเคิลนะก็น่าจะมีการปรับฐานแบบจริงจังนะครับทั้ง KBank SCB นะพอเราดูแบบเนี้ยแล้วถ้าน้ำมันไม่ช่วยขึ้นเซ็ตมันก็ที่บอกว่าอย่ายุ่งกับเซ็ตมากอ่ะนะฮะเอ้าไหนบอกว่าเซ็ตจะไป 1,700 มันไม่เกี่ยวกับการเล่นหุ้นถูกไหมมันไม่เกี่ยวเราไปจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่ถึงว่าพอบอกจะไป 1,700 ต้องไปเลยอะไรเงี้ยไม่หรอกนะฮะค่ะมันไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งกับเซ็ตมันมากนะฮะอย่าไม่ใช่แม้เส้นมันตกใจขายหุ้นกันตอนนี้มาวิ่งกลับมาไล่ซื้อกลับอีกก็เสียทั้งค่าคอมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขาดทุนหมดนะครับนึงอ่ะหุ้นมันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะก็ออกรายการนึงก็ถามว่าคือค่อย GDP ปีหน้ามาโตปีนี้ก็ขึ้นแค่นั้นไม่มีอะไรมากก็ขึ้นเป็นความตัวนะใช่ๆแล้วก็เป็นโดเมสติกเพลย์ไปนะครับเพราะว่าตัวกลุ่มที่เป็นGlobal Play พวกพลังงานมันขึ้นมาเยอะแล้วนะกลุ่มเดินเรือมันขึ้นมาเยอะแล้วมันก็ต้องให้กลุ่มอื่นขึ้นบ้างมันก็ถึงประมาณนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยไม่ต้องอะไรมากมายเลยก็ต้องไปจัดการเรื่องของการแยกหุ้นไปนะครับอะไรเป็นหุ้นรันเทนนะครับอะไรเป็นซุปอะไรเป็นโกลด์สต็อกนะอะไรเป็นตัวของไซเคิลควิกสต็อกนะครับมันก็อะไรเป็นดีเป็นสิบบล็อกเนี่ยแยกให้ออกแล้วก็เล่นตามไหนตามซิกเตทหรือตามไตริมนะทีมโลกหรือว่าเล่นตามตัวของเซกชันเซกเตอร์โรเทชันเล่นตามอะไรใช่ไหมนะครับก็ว่าไปแล้วแต่เราจะหาวิธีมาเล่นอะไรเนี่ยถ้าแยกแบบนี้ไม่ออกเนี่ยก็จะมาถามว่า EBG เอาไงอย่างเงี้ยนะครับถามทูยังไงหรือถามยังไงมันก็ช้าก็ตอบไปแล้วว่าทูทำไงก็ทูก็ถ้าพรุ่งนี้มันไม่ขึ้นมันก็ลงมันมีสองอย่างเราจะดูให้ถึงพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ลงก็ขายแต่ตอนนี้ไม่ใช่จุดซื้อนะฮะจุดวัดใจนะครับแล้วเขาจะมีเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราก็ดูซื้อมายังไงแล้วก็แต่แถวนี้ขายหยุดอะไรเราต้องขายก็ต้องดูให้เป็นใช่ไหมค่ะถ้าถามอยู่ว่าดูยังไงมันก็จะถามที่ตัวแหละมันไม่จบอ่ะนะฮะก็ดูเป็นค่ะได้ค่ะมาปิดท้ายที่มุมมองทองคำนิดนึงนะคะคุณนิพนธ์คะสำหรับทองคำในช่วงใกล้วันหยุดแบบนี้นะใกล้สิ้นปีแบบนี้ขอคำแนะนำในการลงทุนค่ะทองคำก็เริ่มออกอาการซึ่งก็คาดว่าสัปดาห์นี้ยังไม่ลงนะฮะเว้นแต่คืนนี้นะครับหลุด1850เนี่ยก็อาจจะมีการลงได้นะฮะหลุด1850อาจจะลงได้นะครับ1850หรือ1848เนี่ยเพราะฉะนั้นในหน้างานเวลาช็อปเนี่ยมันจะลงไปก็แถว1822เนี่ยถ้ามันหลุดนะเพราะนั้นคืนนี้ก็ดูนิดกันถ้าหลุดก็ follow ช็อปก็ดูประมาณครึ่งชั่วโมงพอเราช็อตแล้วมันไม่หลุด1850ช็อตแล้วเด้งใส่หน้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ลงสัปดาห์นี้ยังไม่ลงถ้าลงก็จะเห็นลงเลยนะครับก็ลงได้นะคือถึงต้องถามว่าวันนี้โดนหนักลงได้ไหมลงได้ถ้าลง
คืนนี้เลยก็แสดงว่าขึ้นดีของทองเนี่ยก็คือจบแล้วก็จะลงทับที่4นะครับในรายละเอียดที่4ก็นับไป5ขึ้นอยู่นะครับก็ระหว่างกันว่าลงไปถึงไหนแต่ยังไม่ลงนะจุดไหนที่จะลงก็รู้ละ18850 1848กลยุทธ์ก็คือช็อตแล้วต้องลงถ้าไม่ลงปิดก่อนนะแสดงว่า3ขึ้นครึ่งยังไม่ลงแสดงว่าไม่ลงละนะก็เดี๋ยวไปเล่นใหม่จัดนะครับค่ะก็ค่อยตามกันต่อในวันจันทร์นะคะสำหรับทองคำนะคะได้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองในช่วงวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์เป็นสายแรกค่ะ